สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำท่วมบ้านคนเปียกไม่เป็นไรเจ้านายห้ามเปียกกลายเป็นอีกหนึ่งภาพความน่ารักเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปภิชยาได้โพสต์ภาพบรรยากาศน้ำท่วมบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยน้ำได้เข้ามาในตัวบ้านจนทำให้พื้นบ้านมีน้ำขังและด้วยความที่เจ้าของโพสต์นี้เลี้ยงแมวด้วยนั้นจึงได้ช่วยเหลือเจ้าเหมียวที่เลี้ยงไว้ให้อยู่แต่บนพื้นที่แห้งซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าทาสเปียกไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าให้เจ้านายเปียกน้ำท่วมนครศรีธรรมราชเรียกได้ว่าบรรยากาศทาสแมวหลายๆคนคงเข้าใจกันดีเลยทีเดียวเพราะเรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้านายมีความสุขถึงแม้ว่าจะตอบแทนด้วยการทำหน้าเหวี่ยงใส่เราก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ